2นาทีครับมาต่อกันที่คดีอุ้มรีดทรัพย์ชาวจีนกันหน่อยดีกว่าคือเรื่องของเรื่องก็คือมีชาวจีนคนหนึ่งและมีล่ามเป็นผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่เป็นคนไทยนะครับก็ถูกคนร้ายอุ้มไปเขาบอกว่าแต่งกายคล้ายกับเจ้าหน้าที่ 5-6 คนนี่แหละอุ้มขึ้นรถแล้วก็ไปรีดทรัพย์กับชาวจีนให้ญาติพี่น้องทางจีนโอนเงินเข้ามา10ล้านบาทแต่โอนยังไม่ครบเขาก็ปล่อยตัวออกมาและหลังจากนั้นก็เลยมาแจ้งความกันนำไปสู่การตามหาแล้วก็จับกลุ่มซึ่งตอนนี้ได้มา4นายเป็นเจ้าหน้าที่จริงๆตำรวจจริงๆนะอีกนายนึงกะว่าจะมามอบตัวแต่ยังไม่มานะฮะคือความคืบหน้ากรณีนี้นะครับที่เขามาแจ้งความแล้วนำไปสู่การเช็คย้อนหลังไปว่าวงจรปิดจุดที่คนที่ถูกจับไปนะเอามาเปิดเผยข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่ว่าจุดไหนเขาไปไล่เช็ควงจรปิดเนี่ยฮะเป็นล่ามภาษาจีนพร้อมกับในฉีเป็นชาวจีนโดนอุ้มไปจากบ้านพักแถวซอยประชาสงเคราะห์2ดินแดงแล้วก็เนี่ยครับรีดทรัพย์เป็นเงินคริปโตนะรวม10ล้านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น10มีนาคมก่อนตำรวจจะขอศาลอาญาออกหมายจับตำรวจ4นายคุมตัว3นายมาสอบแล้วก็อีกคนยังหลบหนีอยู่เมื่อวานนี้พลตำรวจตรีอัธพรวงศ์สิริปรีดาผู้บังคับการตำรวจนครบาล1บอกว่าสอบสวนตลอดทั้งคืนทั้ง3ยังให้การปฏิเสธนะยอมรับว่าไปปฏิบัติหน้าที่จริงแต่ไม่ได้เรียกรีดเงินรีดทรัพย์จากผู้เสียหายและบางส่วนให้การเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีซึ่งทั้งหมดมีอาการเครียดอย่างเห็นได้ชัดจากการถูกดำเนินคดีแล้วก็บอกว่าขอต่อสู้ในชั้นศาลแล้วระบุว่าล่าสุดเนี่ยร้อยตำรวจโทนายหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นหนึ่งใน4ตำรวจที่ถูกออกหมายจับไปก่อนหน้ามามอบตัวเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยพนักงานสอบสวนได้คุมตัวเอาไว้สอบสวนทั้งหมด3นายก่อนหน้านี้นะฮะก่อนที่ช่วงบ่ายนะฮะจะได้มาอีกคนก็รวมเป็น4ไปขออำนาจศาลอาญาคดีทุจริตฝากขังผัดแรกเมื่อช่วงบ่ายศาลไม่ให้ประกันตัวนะฮะบอกว่าเป็นเรื่องร้ายแรงและกระทบความรู้สึกกับศีลธรรมอันดีของประชาชนกลัวว่าจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานส่วนพันตำรวจตรีอีก1คนประสานคนใกล้ชิดบอกว่าจะมามอบตัวแต่ก็ยังไม่มานะฮะเมื่อวานนี้ครับพลตำรวจตรีปิยะอนันต์โตสกุลวงศ์ครับผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง1สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีคำสั่งให้5นายตำรวจตรวจคนเข้าเมืองที่เกี่ยวข้องกับคดีอุ้มชาวจีนออกจากราชการไว้ก่อนเดี๋ยวรอฟังผลสอบสวนทางวินัยด้านพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรครับผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพูดถึงเรื่องนี้บอกว่าผู้บังคับบัญชาระดับผู้กำกับการหัวหน้าสถานีจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยกรณีมีตำรวจตรวจคนเข้าเมือง5นายกระทำผิดทางอาญาแล้วก็วินัยอย่างร้ายแรงโดยได้สั่งการให้ต้นสังกัดตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงนอกจากคำสั่งให้ออกจากราชการแล้วยังสั่งการให้ตรวจสอบประวัติย้อนหลังกลับไปว่า5คนนี้เคยมีพฤติกรรมพฤติการเกี่ยวกับการทำผิดลักษณะเดียวกันหรือเปล่าเพื่อดำเนินคดีย้อนหลังเพิ่มเติมต่อไปด้วยนะฮะลองฟังดูครับท่านผบ.ตร.ครับที่ชัดแจ้งรุนแรงหรือว่าคดีสำคัญเนี่ยเราจะพิจารณาเฉพาะแค่2ระดับถ้า2ระดับก็คือรองสารวัตรกับสารวัตรแต่เราจะให้พิจารณาถึงหัวหน้าสถานีเลยถ้าว่าปล่อยปละเลยหรือว่าขาดการควบคุมดูแลที่เหมาะสมหรือไม่อย่างไรในคดีนี้ผู้ทำผิดเนี่ยที่ถูกออกหมายจับเลยครับเป็นถึงระดับสารวัตรเนี่ยถึง212ก็ต้องถึงผู้กับอยู่แล้วนะเราต้องดูว่าผู้กับเนี่ยได้มีมาตรการในการดูแลลูกน้องเพียงพอดีหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางสตม.ก่อนนะครับส่วนความคืบหน้าทางคดีเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานครับลงพื้นที่ไปตรวจสอบรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุอุ้มรีดทรัพย์ชาวจีนหลังตำรวจสน.ดินแดงครับได้ตรวจยึดรถยนต์ของกลางมาได้2คันประกอบไปด้วย Mazda สีขาวป้ายทะเบียนกรุงเทพของพันตำรวจตรีนายหนึ่งที่ยังหลบหนีอยู่แล้วก็มีรถยนต์ Honda CR-V กรุงเทพของดาบตำรวจดังกล่าวที่เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้เก็บตัวอย่าง DNA ลายนิ้วมือแฝงรวมไปถึงพยานหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมละขณะเดียวกันชุดสืบสวนยังพบหลักฐานชิ้นสำคัญที่ใช้มัดตัว1ใน5ตำรวจนั่นก็คือภาพถ่ายครับที่ถูกโพสต์ลง Facebook บัญชีหนึ่งซึ่งเป็นภาพดาบตำรวจมอบแบงค์พันจำนวนปึกหนึ่งให้กับหญิงสาวคนใกล้ชิดครับโดยหญิงคนนี้เป็นคนโพสต์ภาพนี้ใน Facebook ด้วยตัวเองเมื่อวันที่12มีนาคมที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุการณ์อุ้มรีดทรัพย์ชาวจีนเพียงแป๊บเดียวโดยตำรวจเตรียมเชิญตัวหญิงสาวรายนี้มาสอบปากคำแล้วก็ขยายผลว่าเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดหรือไม่ในขณะเดียวกันครับล่าสุดพลตำรวจตรีนพศิลป์ภูลสวัสดิ์ครับรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้เปิดเผยการจับกุมเพิ่มเติม
นะโดยเป็นคนชี้เป้านะคนนี้นะเป็นผู้ชายบ้านเกิดเมืองนอนอยู่ชัยภูมิตำรวจได้คุมตัวมาสอบปากคำที่สน.ดินแดงละแล้วจากการสืบสวนพบว่าชายคนนี้เป็นนายหน้าช่วยทำหนังสือเดินทางให้กับผู้เสียหายชาวจีนที่กรมการกงสุลถนนแจ้งวัฒนะและเป็นบุคคลที่กลับมาบอกกับผู้เสียหายว่าไม่สามารถทำหนังสือเดินทางได้เพราะขาดเอกสารบางส่วนก็เลยพาผู้เสียหายและล่ามชาวจีนล่ามคนไทยที่เป็นผู้หญิงที่ถูกจับไปด้วยเนี่ยนะฮะกลับไปเอาเอกสารที่บ้านก่อนจะถูกอุ้มขึ้นรถและรีดทรัพย์ในที่สุดนะฮะหลังจากมีการโอนเงินให้กับทางกลุ่มคนร้ายก็มีการปล่อยตัวออกมาแล้วก็นำมาสู่การแจ้งความแล้วก็สืบคดีกันเนี่ยแหละครับจะรู้เห็นเป็นใจกับคดีนี้หรือไม่เกี่ยวข้องแค่ไหนเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงครับดันเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐไทยอะสิเนาะแต่ว่าการอุ้มเกิดขึ้นระหว่างคนจีนกับคนจีนหลายเคสแล้วนะใช่นะคะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง